สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลกลับมาพบหมอปอกันอีกครั้งนึงแล้วครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งครับหญ้ามูราโต้นะครับมูราโต้2นะครับมูราโต้2ก็ถือว่าเป็นหญ้าที่กอใหญ่ครับทนแล้งมีโปรตีนสูงและก็ถือว่านะครับงัวกินงัวกับมักครับแซ่บครับแน่ใจก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนำครับเพื่อจะได้หูจักว่านะครับมีคลิปใหม่นะครับมาอีกแล้วครับหญ้ามูราโต้ซองครับถือว่าเป็นหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ครับหญ้าชนิดนี้ครับก็ถือว่ามีคุณภาพดีนะครับถ้าหากเทียบอัตราผลผลิตต่อไร่ก็คือคิดน้ำหนักหญ้าแห้งก็คือ 2.5 ถึง 3 ตันต่อไร่ครับและก็ต่อปีแล้วก็โปรตีนก็สูงถึง12ถึง14นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับข้อดีของหญ้ามูราโต้ซองนี่ครับก็ถือว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีครับก็สามารถปลูกได้ในดินเหนียวหรือว่าดินทรายนะครับลักษณะของหญ้ามูราโต้ซองก็คือนะครับใบจะมีขนที่อ่อนนุ่มนะครับลำต้นก็เป็นทรงพุ่มแล้วก็มีลักษณะเป็นป้องครับวิธีปลูกหญ้ามูราโต้ซองนะครับก็มีอยู่2วิธีก็คือใส่เมล็ดและก็ใส่หน่อพันธุ์ครับหรือว่าแยกลำต้นแยกหน่อนั่นแหละครับการปลูกด้วยเมล็ดครับเมล็ดนี่ก็เมล็ดพันธุ์นี่ก็หาซื้อได้ทั้งออนไลน์ก็ได้ครับพอ2กิโลนี่ก็สิประมาณ450ถึง500ครับอันนี้คือเมล็ดของมูราโต้ครับหลังจากที่เฮาไถนะครับหลังจากที่เฮาไถหรือว่าปั่นเรียบร้อยแล้วครับเฮาก็ซื้อนะครับเมล็ดพันธุ์มาวานคือ2กิโลกรัมสิสามารถนะครับเฮาหว่านได้ประมาณ1ไร่ครับอันนี้ก็คือปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ครับนอกจากปลูกแล้วก็น้ําก็สําคัญนะครับน้ำก็สำคัญทีนี้เรามาปลูกนะครับด้วยต้นกล้านะครับระยะการปลูกก็คือ50เซนติเมตรถึง80เซนติเมตรครับและก็ควรปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมครับซึ่งเป็นต้นฤดูฝนนะครับเพราะเรื่องการดูแลใส่ปุ๋ยก็ให้ความสมบูรณ์นั้นก็หลังจากทำการปลูกได้2สัปดาห์ควรใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับประมาณกับ25ถึง50กรัมต่อไร่ครับหลังจากมีการตัดทุกครั้งก็ควรบำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยคอกครับสำหรับการเก็บเกี่ยวครับก็สามารถตัดให้งัวหรือว่าควายกินได้เมื่อหญ้ามีอายุนะครับมีอายุ60มื้อครับ60วันครับและก็ตัดใส่งานครั้งต่อไปก็เมื่อมีอายุได้30ถึง45วันครับวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดเราก็สามารถตัดโดยให้ต้นมีความสูงจากพื้นดินราวประมาณ10ถึง15เซนติเมตรครับสัตว์ที่นิยมให้กินพืชอาหารสัตว์ชนิดนี้ก็คือโคนมและโคเนื้อนะครับและก็สายขุนหรือว่าขะสายเนื้อครับจะส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโตครับผมก็เลยขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับหญ้าครับมูราโต้ซองนะครับปลูกแล้วสามารถนะครับหน้าแล้งครับมีหญ้าให้งัวกินได้ตลอดครับ